พอดีเงินสดผมไม่พอครับป้าทีนี้ผมมีเรื่องจะรบกวนป้าสักหน่อยจะได้ไหมครับป้ามีพอจะมีเงินสดให้ผมยืมไหมครับอ่ะนี่20เอาไปเถอะป้าให้ไม่ต้องเอามาคืนหรอกป้ารู้เวลาลำบากนะป้าเคยมาแล้ว นี่อย่ามาทำอวดดีหน่อยเลยคิดว่าตัวเองเป็นใครอะคะฉันไม่อยากเสียเวลามาคุยกับคนกระจอกกระจอบแกหรอกนะแต่ที่ฉันลื่นเนี่ยต้องมีคนรับผิดชอบท่านผู้จัดการจะทำอะไรคะนี่คือสรุปยอดสต็อกสินค้าที่จะให้คุณกิ๊กเซ็นรับทราบอะครับเอาวางไว้แล้วก็ออกไปได้ละฉันกำลังยุ่งแต่ผมต้องการให้คุณกิ๊กเซ็นรับทราบนะครับเพื่อที่จะได้ไปดำเนินการต่อนะครับนี่ไม่แหกตาดูเลยไงว่าฉันกำลังยุ่งอยู่เนี่ยแล้วนี่เป็นใครถึงมาออกคำสั่งฉันเนี่ยฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีหน้ามาเถียงฉันอีกเหรอถ้าอยากได้แล้วก็เซ็นให้เอาหยิบปากกาสิยืนวื้อทำไมล่ะเดี๋ยวแล้ววันนี้จะมีพนักงานใหม่มาสัมภาษณ์ใช่ไหมใช่ครับถ้ามาแล้วก็ให้เข้ามาได้เลยรีบๆไปได้ละครับป้าสวัสดีครับพอดีผมจะมาสัมภาษณ์งานนะครับไม่ทราบว่าห้องผู้จัดการไปทางไหนแล้วครับอ๋อมาสมัครงานเหรอครับอยู่ทางโน้นน่ะเดินไปแล้วเลี้ยวขวาก็เจอแล้วแหละทางนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลี้ยวขวาใช่ไหมครับจ้านี่แต่งตัวให้เรียบร้อยนะผู้จัดการที่เนี่ยเขาระเบียบเยอะป้าเห็นคนมาสมัครต้องเยอะแล้วก็ไม่ได้งานสักคนนึงโออย่างนั้นเลยครับแล้วอย่างนี้ผมจะได้หรอครับเนี่ยแค่มาสัมภาษณ์นายก็สายซะแล้วอ่ะไม่รู้สิขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเข้ามา สวัสดีครับที่นี่ใช่ห้องผู้จัดการหรือเปล่าครับใช่พอดีผมมาสัมภาษณ์งานนะครับนั่งก่อนสิผมครับนี่แล้วทำไมวันนี้ถึงมาสายล่ะจริงๆแล้วฉันไม่ชอบคนมาสายนะไอ้พวกคนที่ไม่ตรงต่อเวลาเนี่ยฉันไล่ออกไปหลายคนแล้วคือพอดีเมื่อเช้าอะครับทางสำนักงานใหญ่เขาให้ผมไปสัมภาษณ์งานกับท่านประธานก่อนนะครับผมก็เลยมาช้าอะไรนะท่านประธานเรียกสัมภาษณ์งั้นเหรอนี่ฉันทำงานที่นี่มาตั้งหลายปียังไม่เคยเจอท่านประธานเลยและสารรูปอย่างแกเนี่ยเป็นใครมีค่าถึงขนาดนั้นอ่ะจะอ้างอะไรอ่ะเอาให้มันเนียนๆหน่อยนะแต่ว่าผมพูดจริงๆนะครับแต่ถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ยคุณลองใช้โทรศัพท์คุณโทรหาท่านประธานดูก็ได้ครับฉันจะลองเชื่อคนอย่างแกดูก็แล้วกันแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าไม่ได้มีผลอะไรกับการที่รับแกเขาทำงานเพราะอำนาจที่เนี่ยสูงสุดคือฉันไหนขอดูประวัติหน่อยสินี่ครับสูงเหมือนกันนะเนี่ยเล่นเอาฉันอึ้งไปเลยนะแต่ฉันไม่รับหรอกเพราะฉันคิดว่า
ยังไงก็น่าจะมีคนที่เก่งกว่าแกมาสมัครลองไปสมัครที่อื่นดูก็แล้วกันฮะนี่คุณไม่ได้รับผมเข้าทำงานนี่ผมไม่ได้งานเหรอครับเนี่ยเพราะอะไรอะครับเพราะอะไรอะเหรอก็ดูสารรูปแกสิมอมแมมขนาดเนี้ยใส่เสื้อผ้าก็ราคาถูกแล้วนี่จะจบมหาลัยดีๆได้ยังไงโกหกไม่เนียนนะแกแต่ว่าผมนี่อย่ามาทำให้ฉันเสียเวลามากไปกว่านี้เลยเวลาของฉันเนี่ยเป็นเงินเป็นทองนะเวลาเป็นเงินเป็นทองเหรอครับแต่ตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยผมไม่เห็นคุณทำงานเลยนะครับผมเห็นคุณนั่งเล่นแต่โทรศัพท์นี่จอบไปดีๆเลยต้องให้เอาน้ำมาสาดเหมือนหมาโอเคครับถึงว่าทำไมถึงมีแต่คนบ่นว่าพนักงานบริษัทนี้ลาออกกันเยอะก็ผู้จัดการเล่นไม่ทำงานแบบนี้เอาแต่ใจขนาดนี้ใครมันจะไปอยู่ได้วะพ่อหนุ่มเป็นยังไงได้งานไหมไม่ได้สิป้าแถมโดนไล่ออกมาอีกผู้จัดการอะไรก็ไม่รู้ดุชะมัดเลยผู้จัดการน่ะเขาก็เป็นปกติแบบนี้แหละคนน่ะลาออกไปเยอะแล้วป้าน่ะอยู่มาหลายรุ่นแล้วผมว่าว่าอย่างนั้นแหละป้าผู้จัดการดุขนาดนี้ใครจะไปทำนานได้อ่ะผมว่าไปหาที่อื่นทำยังจะดีอีกทำงานที่อื่นน่ะดีแล้วป้าน่ะมันยังไม่รู้ว่าจะอยู่นานแค่ไหนเลยป้าแล้วป้าจะทนอยู่ทำไมล่ะครับไม่รู้เหมือนกันอะไรที่เป็นรายได้ก็ต้องทำอดทนดีกว่าไม่มีกินน่ะก็สู้ๆนะครับป้าป้าครับที่นี่คือโรงอาหารใช่ไหมครับพอดีผมจะซื้อข้าวกินสักหน่อยครับใช่จ้ะสั่งได้เลยราคาอาหารที่นี่ราคาพนักงานและน้ำก็เอาในตู้นี้ได้เลยอ๋อตู้นี้ได้เลยครับจ้าเดี๋ยวป้าจ้าอันนี้นั่งได้ใช่ไหมครับได้มีอะไรหรือเปล่าจะให้ป้าช่วยอะไรไหมอ๋อป้าครับที่นี่เขามีตู้ ATM ไหมครับหรือว่าในร้านอาหารในนี้เขาโอนเงินได้ไหมครับโอ้ไม่มีหรอกมีแต่พวกป้าๆขายทั้งนั้นเลยโอนเงินอะไรนะเขาทำไม่เป็นหรอกพอดีเงินสดผมไม่พออะครับป้าทีนี้ผมมีเรื่องจะรบกวนป้าสักหน่อยจะได้ไหมครับป้ามีพอจะมีเงินสดให้ผมยืมไหมครับอ่ะ200พอไหมโอ้ยป้า200เยอะไปครับเอาแค่20ก็พอครับอ่ะ20เหรออ่ะนี่20เอาไปเถอะป้าให้ไม่ต้องเอามาคืนหรอกป้ารู้เวลาลำบากนะป้าเคยมาแล้วขอบคุณนะครับป้าเอาไว้เดี๋ยวถ้าผมได้งานแล้วเนี่ยผมจะเอาเงินมาใช้คืนป้า10เท่าเลยครับจ้าขอบคุณครับป้าสวัสดีครับอ้าวโอ้วันนี้แต่งตัวซะหล่อเชียวจะมาสมัครงานเหรอเปล่าครับวันนี้ผมจะมาแจกโบนัสพนักงานครับป้าครับเงินที่ผมยืมป้าไปเมื่อหลายวันก่อนนะครับวันนี้ผมเอามาคืนป้าแล้วนะครับอะไรนะป้าไม่เข้าใจโอ้ยหลบหน่อยได้ไหมเนี่ยเกะกะคนนี่หิวอยู่ได้เลื่อนขนาดนี้เนี่ยฮะป้าก็ว่าป้าถูดีแล้วนะผมเองก็ว่าไม่เห็นมันจะเลื่อนตรงไหนเลยนี่ครับนี่อย่ามาแส่ลื่นก็คือลื่น
ขี้โกหกที่มาสมัครงานเมื่อหลายวันก่อนนี่ยังจะหน้าด้านอีกเนาะพอดีวันนี้ผมมาทำงานที่นี่นะครับแล้วก็ผมมีเรื่องสำคัญที่จะต้องมาแจ้งให้กับผู้จัดการที่นี่ทราบด้วยตัวเองด้วยครับเหม็นขี้ฟันนี่อย่ามาทำอวดดีหน่อยเลยคิดว่าตัวเองเป็นใครอะคะฉันไม่อยากเสียเวลามาคุยกับคนกระจอกกระจอกแกหรอกนะแต่ที่ฉันลื่นเนี่ยต้องมีคนรับผิดชอบท่านผู้จัดการจะทำอะไรคะเช็ดค่ะหยุดเลยป้าป้าไม่ต้องทำใครเป็นคนเทใครเป็นคนทิ้งก็ให้มันทำเองแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าผมไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมแล้วถ้าผมบอกว่าผมมีสิทธิ์ล่ะและอีกอย่างคุณรู้หรือเปล่าผมเป็นใครเป็นใครล่ะคะคนตกงานกับแม่บ้านจนผมเป็นประธานบริษัทแต่หัวเราะเป็นภาษาบาลีจังเลยอ่ะโอ้ให้ขำผมนายโตรุ่งเรืองพาณิชย์นายโตรุ่งเรืองพาณิชย์คุ้นไหมใช่ไหมล่ะใช่ก็ได้ค่ะแล้วพวกคุณรู้ไหมว่าทำไมผมถึงต้องมาปลอมตัวสมัครเป็นพนักงานบริษัทก็เพราะมีคนแจ้งไปไงว่าบริษัทนี้พนักงานโดนไล่ออกไปจำนวนมากบริษัทแย่แล้วถ้าผมไม่มาดูด้วยตาตัวเองว่าเหตุผลมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงผมจะแก้ไขได้ยังไงแล้วพอผมมาเห็นกับตาตัวเองผมก็ต้องมาเจอผู้จัดการนิสัยแย่แบบคุณที่จริงวันนี้ผมตั้งใจจะมามอบเงินโบนัสให้กับพนักงานบริษัทของผมมอบโบนัสให้กับผู้จัดการแต่ผมสงสัยว่าวันนี้ผมจะต้องยึดเงินโบนัสตรงนั้นคืนแล้วก็อาจจะมีคนโดนไล่ออกด้วยฉันขอโทษนะคะที่ฉันทำไปอ่ะเพราะว่าฉันเข้าใจผิดอ่ะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะให้ฉันเถอะนะคะทุกการกระทำทุกคำพูดของคุณเนี่ยมันสะท้อนถึงพฤติกรรมมันสะท้อนถึงความคิดนิสัยแล้วก็สันดานของคุณออกมาหมดแล้วเมื่อหลายวันก่อนน่ะคุณไล่ผมอย่างกับหมาแต่ถึงวันเนี้ยผมจะไล่คุณออกและเงินโบนัสของคุณ 200,000 นะผมจะหักให้ป้า 50,000 แต่ส่วนที่เหลืออีก 150,000 คุณอย่าคิดว่าคุณจะได้เพราะผมไม่ให้ผมให้ป้า50,000ครับ50,000เลยเหรอโอ้ยป้าไม่เอาหรอกป้าเอาแค่20 บาทของป้าก็พอป้า50,000ที่ผมให้อ่ะถือว่าเหมาะสมแล้วครับผมให้เพราะว่าป้าเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาป้าทำดีแบบนี้ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าก็ตั้งใจทำดีแบบนี้ต่อไปแล้วสักวันนึงเนี่ยผลจากการที่ป้าทำดีเนี่ยมันจะตอบแทนป้าเองครับแต่ป้าจะทำดีแบบนี้ต่อไปท่านประธานคะให้ฉันทำงานที่นี่ต่อเถอะนะคะฉันจะปรับปรุงตัวเองค่ะคุณแน่ใจนะว่าคุณปรับปรุงตัวเองได้ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าผมจะลดตำแหน่งคุณจากผู้จัดการลงมาเป็นแม่บ้านแล้วผมก็จะขยับตำแหน่งของป้าแม่บ้านเนี่ยขึ้นเป็นหัวหน้าแม่บ้านคอยกำกับดูแลคุณอีกทีแล้วถึงวันหนึ่งวันที่คุณปรับปรุงตัวเองได้ผมจะให้คุณกลับมาตำแหน่งผู้จัดการเหมือนเดิมโอเคไหมโอเคค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็เริ่มวันนี้เลยป้าเอาไม้ให้เขาเลยนะเอาจริงดิคะจริงสิครับหรือจะไม่ทำทำค่ะโอเคเก็บ
มาครับโอ้ขอบคุณมากนะคะทำดีต่อ